การเลือกตั้งใหญ่ในยุโรปนั้นมี2ประเทศนะคะคือฝรั่งเศสกับอังกฤษนะต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะอังกฤษนั้นไม่สามารถครองเสียงข้างมากได้นะคะแต่ว่าฝรั่งเศสนั้นพรรคการเมืองน้องใหม่ของมาครงนั้นจะครองเสียงข้างมากได้นะคะมีรายงานอย่างนี้ค่ะคาดกันว่าจะมีผู้สมัครส.ส.เพียงไม่กี่รายที่สามารถชนะเลือกตั้งเด็ดขาดได้โดยเกิน 50% ในรอบแรกนี้ส่วนการเลือกตั้งรอบ2ที่จะจัดในวันอาทิตย์หน้าจะเป็นการชิงชัยระหว่างผู้สมัครที่ได้คะแนนอันดับ1และ2หรือที่ได้คะแนนอย่างน้อย 12.5% ค่ะมาครงเนี่ยเพิ่งชนะการเลือกตั้งรอบชี้ขาดเมื่อวันที่7พฤษภาคมเอาชนะมารีเลอเปนได้เป็นประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สาธารณรัฐเขาจัดตั้งคณะรัฐมนตรีที่เฉลี่ยทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาแล้วก็สร้างความประทับใจเมื่อที่เขาเชิญเขาต้องเผชิญหน้ากับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะแล้วก็วลาดิเมียร์ปูตินค่ะแล้วก็ผู้นำหนุ่มวัย39ปีรายนี้ก็ยังมีภารกิจสำคัญที่ต้องนำพรรคใหม่ของเขาเนี่ย Republic en Marche ที่เพิ่งก่อตั้งได้เพียง14เดือนเอาชนะการเลือกตั้งให้ได้ผู้แทนเสียงข้างมากในสมัชชาแห่งชาติที่มี577ที่นั่งเพื่อผลักดันนโยบายปฏิรูปที่เขาเคยหาเสียงไว้นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ผลปรากฏว่าพรรคของเขาก็ชนะแบบถล่มทลายด้วยคะแนนเสียง400จากที่นั่งทั้งหมด577ที่นั่งค่ะคือนี่ต้องเรียกกันว่าแบบชนิดที่เรียกว่าถล่มแลนสไลด์จริงๆนะคือเอาละก่อนหน้านี้เนี่ยแกคร่ำวอร์ดในวงการการเมืองนะครับเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรมาแต่ว่าเพิ่งจะแยกออกมาตั้งพรรคของตัวเอง14เดือนคุณคิดดูพรรคเก่าแก่ไปหมดเลยค่ะแต่14เดือนนี่คือเขาทำการเมืองนะไม่ใช่แบบประมาณว่ามีบรรพบุรุษมีพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นนักการเมืองอยู่แล้วตัวเองแบบใหม่เอี่ยมสดจริงๆไม่มีประสบการณ์มาเขาคร่ำวอร์ดมาทำงานมาอย่างหนักแล้ววันนี้เขาก็มากำลังจะได้รางวัลในการทำงานที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้อนาคตจะเป็นยังไงอะคะไม่หมายถึงการเมืองอังกฤษอันนี้พอจะทราบอยากรู้อนาคตมากกว่าอนาคตไม่รู้ครับเป็นเรื่องของอันนั้นก็ดาวรุ่งดาวรุ่งก็คือคุณเอ็มมานูเอลมาครงโอ้โหเมื่อกี้ผมสตันนี่สับวัยรุ่นเขาเรียกสตันสามวิเลยนะก็เพียงอยากรู้อนาคตอดีตรู้แล้วอดีตรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอดีตเป็นกรรมอนาคตเป็นผลอย่างนี้เหรออยากรู้อนาคตนะครับแต่ว่าตอนนี้อีกคนหนึ่งที่เป็นนักการเมืองที่ก่อนหน้านี้ก็ว่ากันว่าเป็นดาวรุ่งเหมือนกันโอ้โหในช่วงที่เธอชนะเลือกตั้งอังกฤษค่ะเทเรซาเมย์พูดง่ายๆไปทางไหนคนก็นิยมแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ากราฟจะเริ่มตกยังไงก็ไม่รู้ไอ้ตอนที่นิยมดูแม้ทั้งรองเท้าเธอ เพราะเธอเป็นเจ้าแม่รองเท้าไปไหนใครก็ดูรองเท้าเดี๋ยวผมก็โยงไปเรื่องรองเท้าอีกเอ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 าอีกใส่บูทอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้หรอปรากฏว่าผลการเลือกตั้งนะครับอังกฤษล่าสุดออกมานะครับพรรคของเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้คะแนนเสียงไม่ถึงครึ่งคืออย่างนี้อังกฤษเนี่ยเขาจะต้องได้คะแนนเสียง326เสียงถึงจะเกินครึ่งก่อนหน้านี้ได้เยอะกว่านี้ด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยได้เกินครึ่งประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่พรรคที่จัดตั้งรัฐบาลจะเป็นพรรครัฐบาลพรรคเดียวคือได้เสียงเกินครึ่งแต่ครั้งนี้เนี่ยคะแนนนิยมคือทางอังกฤษเองก็บอกว่าคะแนนนิยมของเทเรซาเมย์ตกต่ำลงทำให้ได้แต่ถึงไม่ถึงครึ่งนะคุณเขาขาดเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ8เสียงเขาได้318เสียงแต่มันก็ทำให้ความเด็ดขาดไม่มีถูกต้องไปง้อไงคือตอนนี้คุณเทเรซาเมย์ต้องไปง้อพรรคเล็กๆให้มาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วทีนี้ที่หนักก็คือว่าสิ่งที่จะต้องทำก็คือการออกจากการเป็น Brexit ใช่ค่ะยุโรปเนี่ยทีนี้มันก็จะทำให้กระท่อนกระแท่นอยู่เหมือนกันคือตอนนี้ไปง้อใครเขาก็เล่นตัวขอรัฐมนตรีมหาดไทยได้ไหมอ่ะขอรัฐมนตรีเกษตรได้ไหมนี่มันแถวแถวไหนแถวแถวบ้านเราป่ะก็เลยทำให้คนอังกฤษส่วนหนึ่งนะครับเริ่มที่จะเห็นว่าเทเรซาเมย์เนี่ยไม่มีผลงานเข้าชื่อกันตอนนี้เนี่ยมีกระแสบอกว่าเข้าชื่อกันในออนไลน์ได้เกิน 500,000 คนแล้วนะครับเพราะอยากจะให้เทเรซาเมย์ลาออกไปเลยทำไมแค่8เสียงหาคนมาร่วมรัฐบาลไม่ได้แต่ในส่วนของทางนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ก็ออกมาแก้นะครับบอกว่าตอนนี้ได้พรรคที่จะร่วมแล้วชื่อ Democratic Unionist หรือ DUP นะครับแต่ว่าในส่วนของ Democratic Unionist บอกเดี๋ยวใจเย็นเจ๊ขอคุยกันก่อนอย่าเพิ่งยังไม่รายละเอียดยังไม่ลงตัวนะครับแต่นี่คือธรรมชาติการเมืองทั่วโลกจริงๆค่ะนะครับนะคะอดีตผู้นำลิเบียนะคะมูอัมมัดกาดาฟีปรากฏว่าลูกชายเขาเนี่ยถูกวางตัวให้เป็นผู้นำแทนพ่อแต่สุดท้ายได้ถูก
จับกุมในกลุ่มติดอาวุธในลิเบียตอนนี้ได้รับการปล่อยตัวแล้วนะคะซาอิฟอัลอิสลามกาดาฟีบุตรชายคนรองที่เคยถูกวางตัวให้เป็นทายาทของมูฮัมหมัดกาดาฟีอดีตจอมเผด็จการของลิเบียได้รับการปล่อยตัวโดยกลุ่มติดอาวุธในภาคตะวันตกของประเทศซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาถูกจับกุมแล้วก็ถูกคุมขังเรื่อยมาหลังการลุกฮือโค่นล้มบิดาเขาเมื่อ6ปีที่แล้วเขาได้รับการปล่อยตัวโดยกฎหมายนิรโทษกรรมที่ผ่านออกมาโดยรัฐสภาหลังได้รับการปล่อยตัวซาอิฟก็มุ่งหน้าไปยังเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเมืองอะไรนะคะด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยต่อจากนี้ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าซาอิฟวัย44ปีจะแสดงบทบาทอะไรในลิเบียซึ่งกำลังอยู่ในสภาพแตกแยกกันอย่างหนักแต่ก็มีบางฝ่ายในลิเบียตะวันออกซึ่งคอริฟะอัฟตาผู้จัดการทหารชื่อดังพยายามสร้างสมอำนาจอยู่กำลังรื้อฟื้นระบบกัดดาฟีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะครับนะครับแล้วก็มาดูเรื่องดีๆที่จะบันดาลใจให้เราทุกคนมีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะครับทางสำนักข่าว CGTN ของจีนเนี่ยเขาเปิดเผยเรื่องราวของหนูน้อยวัย6ขวบเป็นชาวบอสเนียคนหนึ่งชื่อว่าอัสเมลซูฟริกหนูน้อยคนนี้เกิดมาไม่มีแขนครับไม่มีแขนแต่พิสูจน์ตัวเองนี่คุณอัญชลีพรอัสเมลพิสูจน์ตัวเองว่าเขาสามารถที่จะคว้าแชมป์ว่ายน้ำได้สำเร็จอ่ะทั้งที่เขาไม่มีแขนนะครับซึ่งผู้ปกครองของอัสเมลก็ทุ่มเททุกอย่างให้กับลูกชายเขานั่นแหละครับแล้วก็ค้นพบว่ากีฬาว่ายน้ำทำให้ลูกชายของเขารู้สึกมีความสุขมากที่สุดและในที่สุดอัสเมลก็ก้าวข้ามผ่านความกลัวและประสบความสำเร็จในที่สุดครูฝึกของอัสเมลก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะหรือความสำเร็จแต่เป้าหมายคือดึงความกล้าในหัวใจของเด็กพิการทุกคนให้กล้าที่จะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่พวกเขาถนัดทั้งหมดนี้เป็นโครงการของอาเมลคาโปซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งองค์การ Swim Strong Foundation จุดประสงค์ให้เด็กที่เกิดมาพร้อมความผิดปกติกล้าที่จะตัดสินใจและเชิดหน้าใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้งหนึ่งครับค่ะเราจะเห็นว่าเด็กที่อยู่ในกลุ่มนี้จะเป็นเด็กเหมือนกับเด็กพิเศษบ้างเด็กพิการบ้างนะคะคือต้องการให้เด็กทุกคนที่ไม่ได้ปกติเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติและที่สุดก็คือคนที่ไม่มีแขนก็ว่ายน้ำได้นะคะครับนะคะคนดีๆนี่น่าจะดูนะคนโดยเฉพาะคนที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่สำคัญที่สุดคนที่ไม่ได้ปกติสิ่งที่ต้องการที่สุดคือความเข้าใจและโอกาสครับนะคะคนที่รับประทานพิซซ่าสำหรับคนไทยที่ยังคิดว่าหน้าที่ฮิตแล้วก็ติดปากที่สุดคือฮาวายเอียนไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะมันอร่อยฮาวายเอียนมันมีสับปะรดด้วยคือไอตัวพิซซ่ามันเลี่ยนไหนจะตัวแป้งไหนจะตัวซอสถ้ามันไม่ตัดเลี่ยนด้วยสับปะรดผมกินไม่ได้เลยผมกินเป็นหน้าเดียวหน้านี้แหละก็เนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าเห็นพูดว่าอะไรนะเขาชอบ เขาชอบพี่เขาเป็นสาธารณสุขที่สุราษฎร์เขาบอกว่าอยากให้นายกฟังคนใกล้ตัวที่เป็นพวกเดียวกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราคายางแล้วชมว่าคุณอัญชลีพรพูดถึงเรื่องราคายางคนเดียวก็นายกพูดทุกเรื่องจริงๆไม่เห็นพูดเรื่องยางทั้งที่มันเป็นสินค้าที่มันอ่อนไหวมากเลยนายกพูดซะอย่างนะเอากลับมาเรื่องนี้เรื่องฮาวายเอียนนะคะปรากฏว่าเนี่ยค่ะคือคนที่คิดสูตรฮาวายเอียนเสียชีวิตแล้วในวัย83ปีชื่อแซมปาโนปูลอสเขาเป็นผู้อพยพชาวกรีกนะคะเป็นผู้คิดค้นหน้าฮาวายเอียนที่ร้านอาหารของเขาในแคนาดาจากกรีกชาวกรีซนะฮะมาอยู่ที่แคนาดาเมื่อ50ปีที่แล้วเสียชีวิตในขณะที่อายุ83ปีเขาจารึกชื่อของตนเองไว้ในประวัติศาสตร์ด้วยการนำสับปะรดกระป๋องและแฮมมาโปะลงบนหน้าพิซซ่าเป็นเมนูในร้านอาหารชื่อ Satellite Restaurant ที่เมืองซาแทมในออนทาริโอประเทศแคนาดาตั้งแต่เมื่อปี1962แล้วก็เป็นภาพที่เขาฉลองการแต่งงานครบรอบ50ปีอ๋อตอนนั้นน่ะเขาฉลองการครบรอบการแต่งงานอายุ50ปีตอนแรกก็ไม่มีใครชอบมันค่ะแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ข้างใครมันเพราะในตอนนั้นไม่มีใครนำของที่มีรสหวานและเปรี้ยวมาผสมกันเป็นอาหารคาวแต่ก็เป็นแค่อาหารธรรมดาชนิดหนึ่งเท่านั้นปาโนปูลอสกล่าวว่าหลังจากนั้นผู้คนก็เริ่มทดลองทำพิซซ่าหน้าต่างๆที่ใช้เครื่องปรุงมากกว่าแค่เปปเปอโรนีและเบคอนแล้วก็เห็ดตามแบบของพวกอิตาลีแท้ก็เลยเอานู่นเอานี่มาใส่นี่พอมาเมืองไทยกลายเป็นหน้ากะเพราเลยเป็นไงล่ะไม่หรอกผมว่าอาจจะเป็นไม่ได้นะสมัยก่อนแกอาจจะเคยฟังสำนวนไทยนะเฮ้ยไม่เป็นสับปะรดเลยแกก็เลยเอาใส่สับปะรดลงไปแต่สับปะรดนี่อร่อยนะผมชอบค่ะข้าวอบสับปะรดกับแกงเผ็ดเป็ดย่าง2อย่างนี้
เข้ากับสับปะรดที่สุดแหมทานอาหารไม่แพงเลยนะผมเป็นคนกินข้าวแกงครับแค่เป็ดอบสับปะรดเนี่ยนะข้าวอบสับปะรดแกงเป็ดย่างราดแกง35บาทที่ไหนก็มีอ้าวสำหรับคนที่ชอบวันๆนะครับเดินจะไฟแดงอยู่แล้วเมื่อเหลือบทีนึงแล้วก็เดินมาดูเรื่องนี้ครับมีคลิปให้ดูน่ากลัวนะ เหตุการณ์เนี่ยเพรนฟิลนี่มืดWhy? นั่นคือท่อระบายน้ำนะครับที่เมืองนอกที่อเมริกาเนี่ยท่อมันใหญ่นึกออกไหมฮะแล้วเขาก็มีฝาด้วยนะคุณมีแล้วคุณผู้หญิงคนนี้ยังก็กระโจนลงไปงั้นแหละเป็นสุภาพสตรีนะครับอายุ67ปีแล้วค่ะแล้วเดินอยู่บนทางเท้าคือจะบอกว่าเขาไม่ได้ป้องกันก็ว่าไม่ได้เพราะฝามันก็สูงเกือบจะถึงหน้าอกแล้วอะ uh-huh. ดูที่ครับคุณด้วยแรงเฉื่อยด้วยน้ำหนัก6ฟุตนะครับระยะที่ตกลงไปเกือบ2เมตรแล้วเป็นไงไหมสาหัสครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องรีบเดินทางมาช่วยเหลือและนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่อาการสาหัสสาเหตุที่ตกลงไปเพราะมัวแต่สนใจในโทรศัพท์มือถือครับนี่เหตุการณ์ที่เมืองเพลนฟิลด์รัฐนิวเจอร์ซีย์ครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าพระเอกแบทแมนเสียชีวิตแล้วค่ะในวัย88ปีค่ะครับ